การ์ตูนเลิฟลี่ซากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนไททันทั้งอำเภอเพราะเธอคนเดียว oh, no. ไม่หวั่นแม้การบ้านเยอะถ้าเหนื่อยเมื่อไหร่ก็แวะไปเยียวยาหัวใจที่ช่องแยกเลิฟลี่ซากุระโกรอัพของเรานะคะอายุไม่ถึง13ปีก็ไปได้ถ้าผู้ปกครองไม่ซีเรียสและขอฝากคอนเทนต์ครัวจิ๋วๆรวมถึงการแชร์เมนูสุดประหยัดแฟนเพจของพี่ด้วยค่ะสน.หันษามาแล้วก็ขอร่วมกับหัวข้อนี้นะคะเพื่อนที่รักหนีคัมแบ็คแล้วคติประจำใจของฉันอยู่ให้เป็นเย็นให้พอแล้วรอชำระแทนทำให้น้ำท่วมเมืองมันธรรมดาเกินไปฉันจะโปรยยาบางอย่างลงไปรอดูผลลัพธ์ให้ดีเรื่องบ้าอีหยังอะไรวันเนี่ยอยู่ๆพวกเราก็กลายเป็นยักษ์ไททันเข้าโรงเรียนไม่ได้ฮ้ายวันเปื่อยๆที่แสนสดใสไม่มีเรื่องมีราวในเมืองซากุระนี่มันดีต่อใจชะมัดดูสิคะสารวัตรแดเนียลแล้วอากาศก็ดีดีท้องฟ้าแจ่มใสอะเอ๋สารวัตรแดเนียลคะสูงสูงที่วิ่งมานั่นโอ้โน เฮ้ยนี่นายเว้นนายเข้าไปนั่งเรียนได้ยังไงก่อนนี่พวกเรากำลังนั่งเรียนอยู่กับไททันงั้นเหรอหัวมันอยู่ชั้น2ตัวมันอยู่ชั้นล่างเนี่ยนะมันจะวุ่นวายไปกันใหญ่แล้วนะคะจ่าตุลาแล้วจะทำยังไงได้ล่ะผู้หมวดปองขวัญเฮ้ยเกือบขิดนี่จ่าตุลากับผู้หมวดป้องขวัญเตลิดไปไหนแล้วเนี่ยก็เห็นชนไททันแล้วก็ฟิวหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้อะค่ะสารวัตรแดเนียลนี่มันไม่ใช่เวลาจะมาตีรถนะคะผู้หมวดแตงกวาไอ้รถคันนี้มันสตาร์ทไม่ค่อยติดนะสิก็เลยต้องใช้ระบบอัตโนทีนอัตโนทีนไม่นะไททันยึดโรงพักเราไปแล้วน่ะนี่อย่าพังเข้ามาแบบนั้นสินายไม่มีสติไปแล้วหรือไงไม่เป็นไรใช่ไหมซูการ์ดมะไม่เป็นไรมันไปแล้วด้วยขอบคุณนะแป้งรำระวังด้วยสิในอาคารในห้องเนี้ยก็ยังมีอยู่นะเธอไม่ควรไปเข้าใกล้พวกมันจ้าฉันมัวแต่ขาสั่นไปหมดถ้าไม่ได้เธอฉันต้องแย่แน่ๆเลยแป้งดำโถเอ้ยนี่เราวิ่งหาตัวการกันทั้งคืนก็ยังไม่เจอเลยนะคะสารวัตรแดเนียลเดี๋ยวก่อนนะจุดเริ่มต้นของเรื่องเนี้ยมันมาจากโรงเรียนซากุระถูกไหมจริงด้วยค่ะส่วนใหญ่ผู้คนที่เป็นแบบนั้นจะอยู่ในโรงเรียนทั้งอาจารย์แล้วก็พวกนักเรียนข้างล่างมันอันตรายขึ้นไปสำรวจข้างบนก็แล้วกันสารวัตรแดเนียลนี่ดื้อจริงๆเดี๋ยวก็ได้โดนเหยียบแบนหรอกอย
ังดีนะเนี่ยที่มีกระเป๋าใบนี้อย่างน้อยก็ยังรู้สึกว่ามีที่กำบังเราอยู่ที่นี่กันมาทั้งคืนแล้วแต่ไม่เป็นไรนะซูกัสฉันจะปกป้องเธอเองขอบคุณนะแป้งดำเธอเป็นเพื่อนที่เป็นเพื่อนจริงๆเพื่อนที่รักของฉันน้อยว่าแล้วเชียวว่ามันแปลกๆตัวการก็คือหมีเจ้าเก่านี่เองว1เรียกว2เห็นหมีแล้วสารวัตรแดเนียลช่วยใช้คำว่าเจอหมีแล้วจะได้ไหมล่ะคะหยุดนะเจ้าหมีทำได้ยังไงกันไปเอายาที่ไหนมาทำให้คนกลายเป็นไททันฮะหมดเวลาสนุกแล้วสิฝันไปเถอะว่าจะจับฉันได้ไอ้ลุงเมื่อวานเนี่ยเกือบแย่ฟิลแบบเกือบหลับแต่กลับมาได้นี่ๆไอ้หมอนั่นน่ะเมื่อวานมันเป็นไททันเกือบเหยียบฉันด้วยว่ายังไงซูการ์ดเมื่อคืนหลับฝันร้ายหรือไงดูยังไม่ค่อยโอเคเลยนะนิดหน่อยนะแป้งดำมันคงจะติดตาไปคล้ายๆกับดูหนังสยองขวัญ นั่นแหละเมืองซากุระเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆโอ้โอ้เพื่อนรักมากอดมาฮ่าเมื่อวานเกือบแย่อีตายูทูบเบอร์เล่นรัวใส่ฉันซะขนาดนั้นก็แค่ฉันไปวินาศกรรมหลังคาบ้านหน่อยเดียวเจ็บใจนักผู้หมวดป้องขวัญจ่าตุลาผู้หมวดแตงกวาไอหมีตัวนั้นมันหนีไปได้อีกแล้วเอาหน้าสารวัตรแดเนียลแต่พวกเราก็ควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้นะคะถึงแม้ว่าจะมีการมวยไทยนิดหน่อยว่าแต่สองคนนี้เถอะมัวแต่เอาไม้ฟาดไอ้นนท์ไอ้นี่อยู่ได้ไม่เห็นเป็นเรื่องเลย นั่นน่ะสิคะทำไมกันเหมือนมือมันไปเองนะคะผมก็ด้วยฟาดหมดไม่สนลูกใครเรื่องนี้บันเทิงจัดๆกาวจัดๆต้องถอดสมองในการรับชมค่ะเชื่อว่าคนที่เล่นเกมซากุระมานานน่าจะเคยโดนตำรวจตีขอบคุณมากค่ะที่ดูคลิปนี้จนจบมาถึงตรงนี้ถ้าชอบก็ฝากช่วยดันด้วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะทางด้าน FC ใหม่ไม่อยากพลาดคลิปถัดไปของช่องเราก็ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนรอเอาไว้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย